ัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีติดตั้งครับวาล์วพวงมาลัยแบบ5ทางนะครับหรือว่าวาล์วเรซินครับสำหรับใช้งานกับถังกรองน้ำขนาด8นิ้วขึ้นไปวาล์วไปที่เซอร์วิสครับเพื่อปล่อยน้ำกลับเข้าระบบใช้น้ำได้ปกติแล้วกราววอเตอร์ไทยเครื่องกรองน้ำบาดาลราคาถูกจัดส่งทั่วไทยเดี๋ยวลิงก์ต่างๆผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจริงๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยติดเครื่องกรองน้ำเนี่ย2ตัวจบแล้วนะครับก็คือตัวแมงกานิสนะครับสำหรับกรองสนิมแล้วก็ตัวคาร์บอนนะครับสำหรับปรับสภาพให้น้ำใสไร้กลิ่นเพื่อนๆจะเห็นว่ามีรีวิวหลายตัวเลยที่ทำออกไปนะครับแล้วก็เห็นว่าน้ำใสนะครับหลายคนก็สอบถามมานะในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆนะจะต้องบอกไว้ในทุกคลิปวิดีโอคือเวลาที่เราจะซื้อเครื่องกรองน้ำอะไรครับเราจะต้องตรวจสอบสภาพน้ำก่อนซึ่งวิดีโอสอนตรวจสอบหรือวิเคราะห์สภาพน้ำผมได้ทำสอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะส่วนเพื่อนๆที่เจอปัญหาน้ำมีหินปูนนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้กรองเรซินครับแต่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีหินปูนผมก็เลยไม่จำเป็นจะต้องติดกรองเรซินนะครับเพื่อนๆจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่าสารกรองเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพน้ำครับถ้าเราใช้สารกรองที่ไม่เหมาะสมนอกจากไม่ได้ผลแล้วมันก็จะเปลืองเงินอีกด้วยสำหรับสารกรองเรซินเนี่ยก็จะมีไว้สำหรับปรับสภาพน้ำที่มีค่าหินปูนเยอะครับค่าหินปูนเยอะก็จะทำให้เกิดคราบหินปูนหรือคราบขาวๆในห้องน้ำและปัญหาที่หนักที่สุดก็คือทำให้สุขภัณฑ์เป็นคราบจนไม่สามารถขัดออกได้และทำให้สุขภัณฑ์ของเราเสียหายห้องน้ำของเราเสียหายและในที่สุดก็ต้องเปลืองตังค์มากมายครับในการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำจริงๆแล้วการใช้น้ำประปานะครับหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเองนะค่าหินปูนเนี่ยสามารถสูงได้ถึง500มิลลิกรัมต่อ1ลิตรสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งถังกรองเรซินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีถังกรองหรือถังมาตั้งถังนะเนื่องจากน้ำบ้านผมเนี่ยมันไม่มีหินปูนให้ทดสอบครับแต่วันนี้ครับผมเอาวาล์วพวงมาลัยแบบ5ทางสำหรับถังเรซินนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีประกอบนะแล้วก็บอกว่าส่วนต่างๆของพวงมาลัยเนี่ยใช้ทำอะไรแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูวิดีโอนี้นะวิธีการของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่ช่างหลายคนอธิบายนะครับแต่ผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าฟังก์ชันไหนเนี่ยจำเป็นต่อการทำงานแล้วก็ส่วนประกอบไหนเนี่ยจำเป็นไม่จำเป็นนะครับส่วนการจะเลือกใช้วิธีแบบไหนเพื่อนๆต้องตัดสินใจเอาเองนะครับในกล่องนี้ครับจะเป็นวาล์วแบบ5ทางนะครับพวกเราจะเรียกวาล์วแบบนี้นะครับว่าวาล์วถังเรซินครับจริงๆแล้ววาล์วสำหรับถังเรซินเนี่ยเราจะใช้กับสารกรองอย่างอื่นก็ได้ครับแต่มันไม่มีความจำเป็นครับเพราะว่าราคาสูงแล้วก็สิ้นเปลืองเกินไปวาล์วสำหรับถังเรซินครับใช้กับถังไฟเบอร์กลาสนะครับขนาด8นิ้วขึ้นไปครับแล้วก็มีท่อน้ำเข้าน้ำออกนะครับมีรุ่นที่เป็นขนาด1นิ้วนะครับแบบที่ผมใช้นะหรือว่ารุ่นเล็กที่เป็นขนาด6ขุนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ขนาด6ขุนนะครับจะต้องสั่งพิเศษไปนะครับแต่ปกติเนี่ยที่ร้านกรองน้ำทุกร้านจัดให้เนี่ยก็จะเป็นขนาด1นิ้วครับจะเห็นว่าข้างบนวาล์วเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบ5ทางนะครับแล้วก็มีตัวอักษรนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าในแต่ละตัวอักษรฟังก์ชันเนี่ยทำงานแบบไหนบ้างและตัวไหนจำเป็นตัวไหนไม่จำเป็นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในชุดเรซินเนี่ยจะมีอุปกรณ์มาอีกนะครับเยอะแยะเลยนะครับมีตัวต่อท่อต่างๆนะครับแล้วก็มีโอริงนะซึ่งเราจะต้องประกอบให้ถูกต้องนะครับด้านข้างครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีช่องเพิ่มมาอีกนะครับ2ท่อนะเป็นขนาด3หุ่นกับขนาด4หุ่นนะครับซึ่งท่อขนาด3หุ่นเนี่ยก็คือสำหรับดูดน้ำเกลือเข้าระบบนะครับแล้วก็ท่อขนาด4หุ่นครับสำหรับปล่อยน้ำเกลือออกนะครับแล้วก็แบ็กวอชเอาน้ำออกจากระบบครับจริงๆในการประกอบเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะครับเราก็เอาตัวท่อต่อน้ำนะครับสำหรับ4หุ่นเนี่ยใครจะใช้ตัวเกลียว4หุ่นใส่ตรงนี้ก็ได้นะก็จะสวยงามนะครับสำหรับช่องน้ำออกแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะครับเราสามารถใช้ตัวที่เขาให้มาแบบนี้นะครับใส่โอริงเข้าไปด้านในให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปครับแบบนี้เราก็จะสามารถต่อท่อน้ำขาออกได้แล้วนะครับจะเป็นสายยางก็ได้นะส่วนรูเล็กๆด้านบนนะครับก็จะเป็นท่อสำหรับดูดเกลือนะครับโดยวิธีนะครับเราก็เอาตัวจุกสีขาวแบบนี้ที่เขาให้มานะครับใส่เข้าไปในเกลียว3หุ่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาท่อนะครับเป็นท่อน้ำดื่มนะพอดีวันนี้ผมไม่มีท่อน้ำดื่มผมก็เลยใช้ท่อแบบนี้แทนนะเพื่อใส่ให้ดูนะครับคือจริงๆถ้าเป็นท่อของเขาโดยตรงเนี่ยจะเสียบง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ท่อเนี่ยหรือขนาดเล็กเกินไปนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าท่อเข้าไปเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วให้เราใช้โอริงนะครับเอาโอริงเนี่ยวางคว่ำนะครับเอาด้านจุกเนี่ยลงนะครับใส่เข้าไปในรูเล็กๆครับซึ่งถ้าเราเห็นว่าโอริงมันเอียงไม่เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องจัดโอริงครับให้มันอยู่เรียบร้อยนะแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็เอาท่อนะครับที่เราประกอบไว้นะเอาด้านจุกสีขาวครับเสียบเข้าไปแล้วขันเข้าไปครับแล้วเราก็จะใช้ท่อเส้นนี้นะครับเป็นสายสำหรับดูดน้ำเกลือครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่โอริงให้เรียบร้อยครับซึ่งเมื่อใส่โอริงแล้วนะครับเราก็จะเอาเกลียวท่อ1นิ้วหรือ6ขุนนะครับตามขนาดท่อของเราที่เราซื้อกับตัววาล์วนะใส่เกลียวเข้าไปนะครับพันเทปปะปาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โอริงครับ
แค่นี้นะครับทั้งหมดก็พร้อมติดตั้งในถังแล้วโดยการต่อนะครับเราจะต่อน้ำเข้านะครับให้ตรงกับลูกศร นะครับที่เป็นลูกศรเข้าแบบนี้ซึ่งฝั่งนี้ครับจะเป็นฝั่งน้ำออกนะครับเราก็จะปล่อยน้ำทางนี้นะครับเข้าบ้านและเพื่อความชัดเจนในการอธิบายนะครับผมให้ท่อสีฟ้านะครับเป็นน้ำเข้านะครับฝั่งไม่ใส่ท่อเป็นน้ำออกนะครับฝั่งที่ต่อสายนะครับสีฟ้าเส้นนี้นะครับเป็นท่อดูดเกลือครับและฝั่งที่ไม่ได้ใส่สายนะครับเป็นท่อสีดำตัวนี้นะครับเป็นท่อปล่อยน้ำสำหรับแบ็กวอชครับเราจะเห็นว่าวาล์วเรซินเนี่ยเป็นวาล์วพวงมาลัยแบบ5ทางนะครับแล้วเขาจะมีตัวหนังสือบนวาล์วในลูกศรอันแรกครับเพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือแบ็กวอชครับหรือว่าการล้างถังซึ่งถ้าเราปรับวาล์วอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับทำการล้างย้อนในระบบถังนะครับและปล่อยน้ำออกมาที่ช่องแบ็กวอชนะครับก็คือช่องน้ำทิ้งซึ่งตัวนี้นะครับเราจะใช้ในกรณีล้างถังหรือล้างสารกรองนะครับแบบย้อนกลับนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาสารกรองออกมานะวิธีล้างแบบนี้นะครับสิ่งที่ออกมาก็คือตะกอนต่างๆนะครับที่จับตัวอยู่บนสารกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรซินหรือว่าสารอื่นๆก็ตามนะครับอะไรที่มันอยู่ที่ก้นถังนะครับมันจะถูกล้างย้อนออกมาในช่องนี้ครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าเรากดแบ็กวอชแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาทางไหนนะครับมันจะไหลออกมาทางนี้ทางเดียวเท่านั้นสวิตช์ตัวที่2นะครับหรือที่เราเรียกว่าเซอร์วิสนะครับก็คือการใช้งานครับในการใช้งานเนี่ยสารกรองเรซินนะครับเป็นสารกรองที่ไม่มีสีนะครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีรสชาตินะโดยคุณสมบัติของสารเนี่ยจะดูดซับหินปูนออกจากน้ำครับสารเรซินครับเมื่อใช้ไปนานๆครับมันก็จะเกิดการอิ่มตัวนะครับแล้วก็ไม่ดูดซับหินปูนต่อไปเราต้องทำการฟื้นฟูสารโดยการใช้น้ำเกลือครับแต่สารกรองเรซินเนี่ยมันก็มีอายุนะครับเพราะว่าการใช้เนี่ยเม็ดของเรซินครับจะฟีบและเล็กไปเรื่อยๆนะครับจนหมดประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยปริมาณการแนะนำในการใช้งานนะครับก็คือไม่เกิน1ปีครับสำหรับเรซิน1ชุดซึ่งในรอบหน้าเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนเฉพาะสารกรองเท่านั้นเองต่อมานะครับในตำแหน่งที่3นะครับก็คือการฟาสต์รินนะครับหรือการจัดเรียงสารกรองซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการจัดเรียงสารกรองเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องทำทุกครั้งนะครับจริงๆจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนวาล์วเช็คน้ำครับโดยน้ำนะครับที่ผ่านเข้ามาในตำแหน่งฟาสต์รินเนี่ยก็คือน้ำที่ตรงเข้ามานะครับแล้วก็ลงไปในสารกรองนะครับแบบปกติเหมือนกับเซอร์วิสทุกอย่างเลยนะครับโดยที่ทางออกของน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนจากฝั่งที่เข้าบ้านนะครับออกมาทางช่องแบ็กวอชแทนนะครับคือสำหรับคนที่ต้องการจะตรวจสอบค่าน้ำก่อนที่จะเข้าบ้านนะว่าน้ำของเรามีหินปูนไหมมีตะกอนอยู่หรือเปล่านะครับเราก็สามารถเปิดนะครับแล้วก็เช็คจากตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้ำเราเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วนะครับอยากจะเปิดกลับเข้าเซอร์วิสเลยเราก็เปิดเข้าเซอร์วิสเลยแบบปกติได้ครับโดยทฤษฎีการจัดเรียงสารกรองเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราแบ็กวอชเนี่ยครับล้างถังย้อนกลับเนี่ยสารกรองเนี่ยมันถูกดันขึ้นนะครับจากด้านล่างให้มันแบบเหมือนกับกลิ้งไปกลิ้งมานะครับเราก็เอาน้ำเนี่ยดันกลับเข้าไปจากด้านบนนะครับเพื่อให้สารกรองเนี่ยดันกลับไปเข้าที่เดิมนะครับอะไรแบบนั้นนะส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆอยากจะทำก็ได้ครับแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำบ่อยๆครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยเวลาซื้อชุดไปนะครับก็จะถามหาถังน้ำเกลือหรือบางร้านเนี่ยเขาก็ขายพร้อมถังน้ำเกลือไปเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้แนะนำให้ใช้ถังน้ำเกลือนะครับหรือใครจะใช้ก็ได้ไม่ได้ผิดนะเราสามารถใช้ถ้วยนะครับธรรมดาหรือกระป๋องแบบนี้เนี่ยธรรมดานะครับเติมน้ำ1ลิตรครับแล้วก็ละลายเกลือนะครับตามความเหมาะสมของสารกรองซึ่งการละลายเกลือเนี่ยก็มีหลายสูตรนะครับบางคนบอกว่าถังกรองขนาด8นิ้วเนี่ยก็ต้องใช้เกลือเนี่ย5กิโลก็เลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าถังกรองขนาด8นิ้วเนี่ยใช้เกลือ1กิโลนะครับหรือครึ่งกิโลก็พอนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมแนะนำเนี่ยเราสามารถใช้เกลือครึ่งกิโลเนี่ยล้างสารกรองขนาด25ลิตรก็ได้นะครับหรือใครจะใช้เยอะกว่านั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเมื่อเราผสมเกลือใส่กระป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอาท่อฝั่งที่เป็นท่อดูดน้ำเกลือนะครับเสียบเข้าไปนะครับในถังทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีหลายคนสับสนนะครับถ้าเรามีถังน้ำเกลือเราต้องการจะเติมน้ำลงไปในถังน้ำเกลือนะครับเราจะต้องปรับไปที่เบนรีฟิลนะครับก็คือการเติมน้ำเข้าถังเกลือนะครับน้ำที่วิ่งเข้ามาที่หัววาล์วเนี่ยจะถูกปล่อยนะครับให้เข้ามาทางท่อที่เราจะใช้ดูดน้ำเนี่ยนะเพื่อเติมน้ำเข้าไปในกระป๋องของเรานะครับหรือว่าถังเกลือแต่ถ้าใครเนี่ยผสมเกลือมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในกระป๋องนะครับละลายน้ำมาแล้วนะให้เราหมุนมาตำแหน่งที่เบนสโลอาร์เลยนะครับเพื่อดูดน้ำเกลือเข้าไปในถังเมื่อเวลาเราดูดน้ำเกลือนะครับเข้าไปในถังผ่านท่อนี้นะครับน้ำเกลือเนี่ยจะวิ่งเข้าไปในถังนะดังนั้นเนี่ยน้ำที่เกินนะครับหรือล้นออกมาเนี่ยมันก็จะออกทางท่องแบ็กวอชตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับปล่อยให้มันไหลออกมานะส่วนน้ำที่ดูดเข้าไปเนี่ยก็ดูว่าดูดน้ำเนี่ยจนหมดกระป๋องที่เราผสมเกลือไปแล้วเมื่อน้ำเกลือเข้าไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราปิดระบบนะครับจะปิดปั๊มก็ได้ปิดบอลวาล์วนะครับที่เราทำไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อหยุดน้ำที่จะเข้าไปในถังนะครับเราต้องทำการแช่เกลือทิ้งไว้ในถังนะครับอย่างน้อยนะ15นาทีเมื่อเพื่อนๆล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วนะครับให้หมุนพวงมาลัยนะครับมาที่ตำแหน่งแบ็กวอชครับหลังจากนั้นครับก็เปิดน้ำนะครับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมน้ำเนี่ยจะเข้าไปในถังนะครับเพื่อดันเกลือทั้งหมดนะครับออกทางช่องแบ็กวอช
ดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานตามบ้านทั่วไปไม่ใช่โรงงานหรือโรงผลิตน้ำดื่มนะครับวาล์วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกฟังก์ชันนะครับสำหรับคนที่ใช้วาล์วแมนนวลแบบที่ไม่มีถังเกลือนะครับเราใช้แค่แบ็ควอชservice แล้วก็เป็นสโลอาเท่านั้นครับหรือถ้าใครซีเรียสเนี่ยอยากจะทำให้ครบทุกขั้นตอนก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราต้องเข้าใจในการทำงานของตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับเราจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องครับเพราะนั้นโดยการทำงานของสารกรองเรซินแค่มันถูกแช่ในน้ำเกลือสารกรองก็จะกลับมาคืนตัวเหมือนเดิมแล้วแต่อย่าลืมนะครับประสิทธิภาพของสารกรองลดลงตามอายุการใช้งานดังนั้นแบ็ควอชอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนสารกรองทุกปีนะครับและเพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้อเครื่องกรองน้ำครับสามารถติดตามได้ที่เพจกราววอเตอร์ไทยนะครับเครื่องกรองน้ำราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศและสามารถติดตามคลิปวิดีโอ DIY รวมถึงคอนเทนต์อื่นๆได้ที่ช่อง T3B นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆอ้อแล้วตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอสาระ1นาทีลงเกือบทุกวันเลยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป